ราคา M.S.R.P ในเว็บไซต์เป็น US คือลลาร์คือ185นะครับ Manufacturer Suggestion Retail Price ราคาขายปลีกที่โรงงานและผู้ผลิตแนะนำนะครับ185 US ดอลลา US ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ7000-8000ไม่เกินนั้นนะครับ6 7 8, 0 0 0ประมาณนั้นแต่ว่าราคาขายหลังจาก resale นะ r e เ a l คือซื้อของหมดไปแล้วแล้วก็เอามาขายต่อเนี่ย ราคาขายต่อนะครับถ้าสภาพดีๆก็น่าจะแพงกว่านั้นด้วยนะครับนี่คือ SpiderGo Leo Native Plane r EX45 Made in USA นะครับผมรหัสคือ C230GPBORE C230 คือ Leo Native นะครับ G ก็คือ G 1 0 P คือ Plane BO นะครับ BO ก็คือเป็นเดี๋ยวนะ GPBO ORE ก็คือ Orange นะครับโอเค เราลองดึงออกมานะครับข้างในก็จะเห็นว่ามีตัวมีดกับสารดูดความชื้นหรือดูดออกซิเจนนะครับมาด้วยแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นคู่มือนะครับกับคําแนะนําซึ่งเจ้ามีดเล่มนี้เขามีคําเตือนว่าไม่ใช่สแตลเล s สตีลนะมันเป็นไฮสปีดนะครับเห็นไฮคาร์บอนไฮสปีดไฮเพอร์ฟอร์แมน c ์คือเป็นเหล็กอะนะว่างั้นเถอะนะครับมันก็เป็นสนิมได้ต้องใช้งานระมัดระวังหน่อยส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอกสารคู่กันกับเวอร์ชันนี้นะครับซึ่งก็จะบอกว่าเป็น Exclusive หรือ Sprint Run ตัวนี้เป็น Sprint Run นะครับก็จะบอกว่าเป็น Crucible CPMREX 45 Super High Speed Particle Metallurgy t o Steel แปลให้กระชับเข้าใจง่ายคือเป็นโลหะนะครับอนุภาคผงโลหะที่เด่นเรื่องความเร็วนะครับซ u p เปอร์ไฮสปีดคือเร็วถามว่าแล้วเหล็กเร็วเอาไปทำอะไรว่าอะไรเงี้ยนะครับก็คือ,อเขาจะใช้เหล็กที่ทำหรือว่าวัสดุนะครับอนลอยหรือว่าเป็น เมทัลเนี่ยที่ใช้ทำทูสเตลทูสเตลซูเปอร์แฮนด์สปีดคือเอาไปทําอะไรบ้างนะครับเอาไปทําใบเลื่อยนะครับเลื่อยแบบเลื่อยไฟฟ้าเลื่อยแบบไม่ใช่เลื่อยไฟฟ้าแบบเล,ฟฟเลื่อยยนต์เนาะเป็นเลื่อยแบบเลื่อยวงเดือนอะนะแบนซออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาไปทำเ,เครื่องกัดกลึงนะครับทําดอกสว่านอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ จะเป็นประเภทนั้นคือไฮสปีดซูเปอร์ไฮสปีดคือมันต้องทนการเสียดสีสูงมากทนด้วยความเร็วของการใช้งานในอุปกรณ์แบบนั้นเนะี่ยมันก็จะทําให้โลหะเกิดการสึกหรอเร็วกว่าปกตินะครับแล้วก็เกิดความร้อนมากขึ้นโอกาสแตกบปกโอกาสหักมีเยอะเขาก็เลยออกแบบมาให้เจ้าตัวนี้นะครับทนการเสียดสีสูงทนความร้อนสูงแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงด้วยนะครับตัวของด้ามของมีดเนี่ยครับก็ผลิตด,ด้วยวัสดุสังเคราะห์ที่เรียก เป็นสากลหรือว่าเรียกเป็นทางการค้าว่า G10 นะครับซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่อัดใยสังเคราะห์กับประเภทสารเคมีเรซินที่มีความแข็งตัวนะมีความยืดหยุ่นเป็นสี Bur n orange นะครับแบบเป็นสีส้มแบบตุยๆหน่อยไม่ใช่ส้มสดเนาะมันจะมีเวอร์ชันส้มสดด้วยนะอันนี้เป็นเบอร์นออเรนจ์ก็จะเป็นส้มตุยๆต,ต,ตัวส้มสดจะเป็น CTS XHP มั้งเท่าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็มีเวอร์ชันที่เป็น S3S90 อะไรพวกนี้ V อะไรพวกนี้ด้วยนะแต่ตัว Rex 4 5เป็น Sprint ์วัเนี่ยจะเป็นเบอร์นอร์เรนเกือบหมดเลยนะครับส่วนของความยาวด้ามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9ก้ซนติเมตรนะรประมาณ3.5นิ้วแล้วก็ตัวมีดเนี่ยเมื่อกางออกมานะครับความยาวทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่ under under ห้าจุดเดี๋ยวนะ under หกนิ้วนะครับประมาณ15ซห้านิ้วใบมีดมีความยาวประมาณ6เซนกว่านะครับ6เซนครึ่งมั้ง รประมาณนั้นเนาะไม่ถึง7เซนนะครับอยู่ที่ประมาณ2.5นิ้วแล้วก็สเปคละเอียดนะครับลิงก์ต่างๆอยู่ใต้คลิปไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยมีรุ่นนี้เป็นมีรุ่นที่ผลิตต่อยอดนะครับออกมาจากรุ่นพี่อย่างชาแมนน n ทีฟเชฟนีทีฟนะครับแล้วก็ตัวนี้มาเป็นเลโอน t ทีฟ RIL l t o ก็คือ l i ตเทลนั่นเองครับคือตัวเล็กเขาไม่ได้ใช้คำว่ามินิคอมแฮกอะไรเขาใช้คำว่าลิตเทลนะครับนทีฟน้อยโดยชื่อรุ่น Native, นีทีฟนี่มันมาจาก ทรงของใบนะครับที่ออกแบบคล้ายๆกับมีดหรืออุปกรณ์ในสมัยก่อนนะครับที่ชนพื้นเมืองนะครับชนเผ่าต่างๆใช้ก็คือเป็นออฟซิเดียนเป็นหินคมๆนะครับที่ทําออกมาเพื่อใช้งานเป็นอุปกรณ์ตัดเฉือนอุปกรณ์ล่าสัตว์รวมถึงอุปกรณ์ยังชีพนั่นเองนะครับใบก็จะเป็นทรงสเปียหัวหอกแหลมๆแบบเนี้ เกือบจะสมมาตรเท่ากัน2ฝั่งเลยนะครับแหลมบางคนจะเรียกทรงนี้ว่าเป็นดร o อปพอยต์ก็ได้นะครับสไปเดโกเรียกเป็นทางการว่าลีฟเชฟนะครับทรงใบไม้เรียวเเหมือนใบไม้ทําให้มีดมีความแหลมนะครับเรียวสารมีความหนาพอสมควรแล้วก็จะไล่ความหนาให้ลดลงตรงปลายทําให้แทงสะดวกนะครับแล้วก็กรายดิงก็เป็นไฮแฟตหรือว่าฟูลแฟตกรายนะครับคมรับแบนเรียบด้านบนจนถึงสุดเลยผิวฟินิชชิ่งตัวนี้เป็นซาตินฟินนชนะครับก็ให การสระท้อนแสงประมาณหนึ่งมีความสวยงามประมาณหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ยังคงความเรียบลื่นในการตัดผ่านได้ดีด้วยนะครับดีกว่าสีดำสีดำมันจะแบบฝืดๆหน่อยเนาะโลหะผลิตเป็น CPM REX 45นะครับ REX 45ซึ่งตะกี้ที่ผมบอกไปแล้วก็คือเขาเป็น Super High Speed Particle Metallurgy นะครับคือเป็นโลหะอนุภาคที่ใช้โลหะอนุภาคหลอมขึ้นมานะครับทำให้มีความแน่นเนียน แกร่งนะครับทนการเสียดสีสูงมากทนความร้อนสูงมากด้วยนะครับซึ่งส่วนประกอบของเขาที่มีอยู่ในในนี้ก็จะมีประกอบไปด้วยโคบอลต์นะครับซึ่งก็ส่งผลให้มีความต้านทานที่ดีนะครับทางสเตนโมลิบเดเนียมลัตฟนาดียมคราบลานะครับที่แทรกอยู่ก็คือเด็ดๆก็คือมันทนการเสียดสีสูงทนความร้อนสูงนะครับมีความยืดหยุ่นสูงเลยนะครับตามนี้เลยด้านนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์บอกว่าดีไซเนอร์คืออีลิกทรเซอร์นะครับแล้วก็ ผลิตที่เมืองโกลเดนรัตโคโรโ,โดประเทศสหรัฐอเมริกาเอิร์ธคือผลิตที่โลกนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คลิปแครีเป็นคลิปแบบไลท์เวทไวคลิปคือคลิปลวดนะครับมีน้ําหนักเบาขนาดเล็กแต่มีความแน่นหนามากๆเลยสามารถจะถอดย้ายฝั่งมาฝั่งนี้ได้นะครับแล้วก็พกแบบทิปอัพแครีนะครับทิปอัพแครีเท่านั้นนะครับทิปอัพแครีด้านขวาด้านซ้ายโครงสร้างด้านในก็เป็นสเตเลสสตีลเงินเงินแบบนี้นะครับรุ่นใบดํายังไม่เห็นเนาะ ส่วนการกลางก็ใช้นิ้วฟลิกไม่ว่าจะเป็นนิ้วโป้งนะครับหรือว่านิ้วกลางหรือว่านิ้วชี้ก็ได้นะครับแต่นิ้วชี้อาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่หรือว่าจะบีบคอมเพรสชันล็อกแล้วก็สบัดขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับก็ได้ด้วยระบบล็อกเป็นอะไรที่น่าสนใจมากในมีดสไตล์นี้นะเพราะว่าขนาดแม้แม้มันจะเล็กมากนะแต่มันยังคงใช้งานเป็นลักษณะ ล็อกแบบคอมเพรสชันล็อกซึ่งล็อกแบบนี้มีสไปเดโก้เท่านั้นที่ใช้นะครับเพราะเขาเป็นคนออกแบบและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งการทํางานคือล็อกบ,บาร์จะดีดขึ้นขวางด้านหลังใบมีดในร่องนะครับแบบนี้ใบมีดจะพับลงไม่ได้จนกว่าเราจะบีบล็อกบ,บาร์ให้ยุบลงนะครับแล้วก็มันจะปลดล็อตตัวใบมีดจากการถูกล็อกอัพนะครับแบบนี้เป็นมีขนาดเล็กที่ไม่มีเบลตเพลเลยนะครับ ส่วนด้ามจะเป็นส่วนที่น่าสนใจมากในมีดสไตล์นี้เพราะว่าแม้ว่าจะมีขนาดเล็กมากๆเลยก็ตามนะแต่เป็นมีดที่จับถนัดมากรุ่นหนึ่งเลยเพราะว่าตัวของด้ามเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นกริปสีส้มเนี่ยน้อยนะครับแต่เขาออกแบบมาให้สันด้านหลังเนี่ยจะมีลายกรนเลื่อนแล้วก็ตัวใบมีดเนี่ยสามารถจะจับลํ้มมาอย่างนี้ได้ด้วยครับทำให้แม้แต่คนมือใหญ่นะครับสามารถจะจับมีดได้ถนัดไม่ได้บอกว่าเต็มมือนะแต่จับถนัดคอนโทรลมีดได้ง่ายด้วย แล้วก็ส่วนด้านหน้าตรงนี้จะมีฟิงเกร์ชอยที่ออกแบบมาเป็นส่วนนึงเป็นโลหะอีกส่วนหนึ่งจะเป็นด้ามนะครับทําให้สามารถจะวางนิ้วลักษณะนี้แล้วสามารถจะกริปมีดในลักษณะที่ใกล้กับคมหรือว่าใกล้กับใบได้มากขึ้นนะครับในกรณีนี้ที่ใช้ใบกรีดอะไรที่ละเอียดละเอียดหรือว่าจับในท่าทางแบบนี้ก็ได้นะครับสกรปแบบเนี้ยก็ได้ปลอดภัยด้วยแล้วก็ถนัดสบายมือด้วยจับข้างใบจับแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าต้องการจะจับ เป็นมีขนาดเล็ก everyday carry ที่ออกแบบดีมากๆทั้งหน้าตาด้ามน,นะครับแล้วก็ตัวของวัสดุที่ทนทานการเสียดสีสูงทนความร้อนสูงเหนียวยืดหยุ่นนะครับแต่ก็ไม่ใช่สแตนเลสสตีลขึ้นสนิมได้นะครับในเวอร์ชัน REX45 ก็ต้องระวังนิดหนึ่งแล้วก็ s p y d e โ c o จะไม่ผลิตซำําแล้วนะครับถ้าเกิดเจอสีนี้ด้ามแบบนี้ก็ต้องเป็นเหล็กอื่นหรือสบายรงอื่นหรือถ้าเป็นเหล็กนี้ก็ต้องเป็นด้ามสีอื่นนะครับผลิตให้เว็บไซต์เว็บนั้นหรือว่า exclusive เท่านั้น หมดแล้วก็หมดเลยนะครับอาจจะรีรันใหม่แต่ว่าก็ต้องเป็นร้านเดิมแบบเดิมนะครับนี่คือ s p i d e g o l i ี e Native, Sprint Run, นะครับ CPMR EX45 Rex45 สีส้ม Burn Orange นะครับเร่มนี้ก็ยืมมารีวิวเนาะ ก็ถ้าใครชอบก็ลองกดติดตามช่องก็ได้นะครับแล้วดูย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ s p i r g o นะครับหรือเสิร์ชชื่อรุ่นชื่อเวอร์ชันชื่อยี่ห้อในช่องก็ได้นะครับขอบคุณเจ้าของมีดมากๆที่ให้ยืมรีวิวนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชมแล้วเจอกันใหม่พิซซด์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์